คุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศร้อนนะร้อนมากๆเห็นวันนี้นี่บอกว่าจะร้อนมากกว่าที่ผ่านมาซะอีกนะแล้วถ้าเกิดบ้านไม่มีแอร์จะทำยังไงไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณยายบอกบ้านฉันมีตู้เย็นมันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวดูหน่อยนะคะร้อนไม่มีแอร์แต่มีตู้เย็นเปิดตู้เย็นเอาเสื่อผ้าแล้วก็นอนไปเลยค่ะไอเย็นๆเนี่ยก็จะได้ผ่านศีรษะลงมาที่ใบหน้าลำคอลำตัวนี่นอนยาวเลยเอาเสื่อผ้าแบบนี้นะคะคนถ่ายก็หัวเราะแฮปปี้มีความสุขโอ้ยายครีเอทมากยายไอเดียดีมากแต่ยายถึงว่าค่าไฟทำไมแพงคนก็เข้ามาคอมเมนต์แซวบ้างหัวเราะบ้างอารมณ์ดีบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังกลัวคุณยายโดนไฟดูดนะคะครับบางคนบอกติดแอร์ให้ยายเถอะถ้าขนาดนี้แล้วอากาศมันร้อนมากจริงๆผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยเดี๋ยวฮีทสโตรกอีกแกทำขนาดนี้แกคงร้อนมากจริงๆนะเนี่ยค่ะร้อนก็ไม่แนะนำให้ทำนะคะครับก็ไม่แนะนำให้ทำนะถ้านอนทั้งวันก็เนี่ยนมที่อยู่ฝาตู้เย็นก็จะบูดไปนะนมเปรี้ยวนะข้างล่างก็มีน้ำอัดลมครับ